ข่าวนะครับที่ว่าเรื่องของการหลอกให้โอนเงินนะครับหลอกลวงอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะนะครับมีข่าวออกมาบ่อยๆมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีคนที่โดนหลอกอย่างนี้จริงๆแล้วเรากล้าที่จะคุยความจริงกันหรือเปล่าว่าสิ่งที่โดนหลอกอะเป็นการโดนหลอกหรือว่าเต็มใจให้เขาหลอกหรือต้องการจะหลอกแต่ตัวเองยอมเสียเงินแล้วไม่ได้ดั่งใจที่ตัวเองหวังก็เลยบอกว่าตัวเองโดนหลอกหรือเปล่าอันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าวันนี้เฮ้ยเงินอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราปล่อยให้เขาหลอกเอาเงินเราไปเพราะอะไรบางคนเนี่ยนะครับได้ยินแต่เสียงได้เห็นแต่รูปข้างในโปรไฟล์นะครับไม่เคยเห็นตัวจริงแต่ก็ยอมโอนเงินให้เขาแล้วก็บอกรักบอกหลงไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่หรอกครับเป็นที่ตัวคุณเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวนี้กันนะครับเดี๋ยวเราต้องฟังทั้ง2ด้านนะครับข่าวนี้เป็นข่าวก็คือลุงนะครับ58ช้ำใจนะครับสาววัย19หลอกจะยอมให้จุ้มนะครับแต่หมดไป 200,000 แขนยังไม่ได้จับนะครับแขนยังไม่ได้จับลุง58ช้ำใจนะครับสาววัย19หลอกจะยอมให้จุ้มแต่หมดไป 200,000 แขนก็ยังไม่ได้จับนะครับโอดน้องส่งภาพโป้มายั่วให้เกิดอารมณ์ยอมรับว่าโง่แต่บางทีก็ขี้เหงานะครับ18ธันวา2565ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานและได้รับร้องเรียนจากลุงเอนะครับลุงเอเนี่ยนะครับอายุ58ปีชาวบ้านอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีว่าตนเองถูกหญิงวัย19ปีสาวรุ่นลูกหลอกให้รักหลอกให้หลงแถมหลอกว่าจะยอมมีอะไรด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบลุงเอเล่าว่าตนรู้จักกับนางสาวทรายเนี่ยนะครับนางสาวทรายเมื่อประมาณนะครับเดือนกพ.ปี2564นะครับโดยมีคนรู้จักในหมู่บ้านแนะนำให้รู้จักซึ่งทีแรกตนแซวว่าอยู่สวนยางคนเดียวนะครับเหงาอยากมีสาวๆพอเจอกันครั้งแรกใน Facebook ตนเป็นคนใจอ่อนจึงเอาเงินให้เลย 3,000 บาทจากนั้นนะครับน้องสายได้ติดต่อมาทาง Facebook ขอเงินเพิ่มเรื่อยๆครั้งละ 1,000 ถึง 3,000 บาทตนก็ส่งให้ตลอดเพราะหวังว่าจะได้มีอะไรกับเขาซึ่งต้องน้องสายก็ย้ำตลอดว่าจะยอมร่วมหลับนอนด้วยนะครับจนถึงตอนนี้ผ่านมาเป็นเวลาปีตนนะครับหมดเงินไปประมาณ 200,000 แต่สุดท้ายยังไม่ได้แอมเลยหรือเห็นแม้แต่ขาอ่อนก็ยังไม่ได้จับนะครับตนยอมรับว่าคิดมากเพราะเสียเงินไปเยอะอยากให้ผู้หญิงคนนี้พูดตรงๆออกมาเลยว่าจะเอาอย่างไรผมยอมรับว่าผมอาจจะโง่ไปหน่อยแต่ผู้ชายบางทีก็เหงาอยากมีอะไรบ้างตอนนี้ลูกสาวรู้เรื่องแล้วนะครับบอกกับผมว่าอย่าเอาเงินไปให้ผู้หญิงคนนี้อีกถามว่าผมอายไหมยอมรับว่าอายเพราะกลัวชาวบ้านรู้นะครับแต่เขาไม่น่าจะทำกับผมเขาหลอกผมส่งภาพโป้มาให้ผมดูผมก็เกิดอารมณ์บางทียอมรับตัดใจลำบากเพราะผมเป็นคนใจอ่อนทั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อน้องทรายเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้แต่อย่างใดก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าทางลุงคนเนี้ยนะครับมาบอกว่าตัวเองอ่ะโดนหลอกนะครับโดนหลอกก็แต่เดี๋ยวเรามาฟังอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือล่าสุดเนี่ยครับสาว19เนี่ยได้ออกมาพูดแล้วนะครับได้ออกมาพูดในฝั่งของตัวเองมากอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราต้องฟังทั้ง2ฝ่ายนะครับสาว19ขอพูดบ้างนะครับปมให้ลุงเปย์ 200,000 เผยเหตุหลอกเอาเงินวิทย์ถูกขืนใจในสวนยางวิทย์ถูกขืนใจในสวนยางคือสาว19นะขอพูดบ้างปมให้ลุงเปย์ 200,000 เนี่ยเผยเหตุหลอกเอาเงินวิทย์ถูกขืนใจในสวนยางชี้ถูกนะครับหญิงเอาชื่อไปอ้างจนลุงเข้าใจผิดลั่นอยากจบเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับว่าบอกว่าเอาชื่อเขาไปอ้างครับจากกรณีลุงเออายุ58ปีอ้างว่าถูกนางสาวบีนะครับอายุ19ปีหลอกเปนะครับหนักนานเกือบปีนะครับสูญเงินฝาก 200,000 บาทแต่ไม่ได้แอมแม้แต่จับนะครับแม้แต่ขาอ่อนก็ยังไม่ได้จับเลยสักครั้งโดยลุงเอบอกว่ายอมรับว่าเหงาอยู่สวนยางอยากจะมีอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็โดนสาว19หลอกนานนับปีล่าสุดวันที่19ธันวาคมนะครับ65นางสาวบีนะครับนางสาวบีหรือนางสาวชายนี่แหละครับที่ออกมาเนี่ยแหละครับ
ได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนรู้จักกับลุงเอเมื่อต้นเดือน2564เมื่อต้นเดือนพฤษภานะครับ64นะครับตอนไปเล่นกับเพื่อนแถวบ้านลุงในหมู่บ้านแล้วมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านมาคุยกับตนว่าพี่อยากกินหมูกระทะพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมไปขอตังกับลุงให้หน่อยตนไม่รู้ว่าเพื่อนรุ่นน้องกับลุงรู้จักกันระดับไหนตนก็ไปคุยวันนั้นลุงแต่งตัวหล่อมาพูดคุยด้วยนิดนึงบอกว่าอยากรู้จักเพราะนอนกับเมียไม่ได้มา3ปีแล้วคืออันเนี้ยลองฟังดูดีบอกว่านอนกับเมียไม่ได้มา3ปีแล้วลุงคนนี้มีเมียนะแล้วนอนกับเมียไม่ได้มา3ปีแต่มากระล่อต่อกระซิกับติ๊กกับหญิงสาวอายุ19มันใช่เลยครับมันก็ฟังดูแปลกๆแล้วนะครับพอกินหมูกระทะเสร็จตนก็ไม่ได้ไปกระซิบข้างหูลุงเลยรวมทั้งไม่ได้บอกให้ไปรอที่สวนยางพาราด้วยจากนั้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เอาชื่อตัวเองไปอ้างแต่ตัวเองไปรับเงินเองและมารู้ว่าเขาเป็นหนี้ด้วยแต่ผู้หญิงคนนี้ไปอ้างกับลุงว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้ให้ตนต่อมาลุงมาบอกว่าให้ตนไปนอนด้วยเพราะใช้หนี้หมดแล้วตนก็งงจากนั้นตนก็พยายามออกห่างไม่อยากรู้จักกับลุงนะครับผู้หญิงคนนี้อีกไปโกหกเอาเงินลุงมาตลอดแล้วมาอ้างชื่อตนเรื่องราวที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตนหลอกเอาเงินมาจริงในเมื่อนะครับเขาตามตื้อไม่ยอมจบตนก็เลยหลอกเอาเงินให้เข็ดเลยนะครับส่วนเงินลุงโอนให้จริงนะครับไม่ถึง 200,000 แน่แต่ถ้า 100,000 น่าจะถึงนะครับพอรู้จักกันมาเรื่อยๆเขาเป็นคนทักมาให้ตนเอาเงินเอาทองมีอยู่นะครับวันหนึ่งเขาล่อให้เขาหลอกล่อหลอกลวงตนเนี่ยให้ไปที่สวนยางตนก็ไปที่สวนยางบ้างมีบางครั้งไปที่สวนยางแล้วลุงพยายามข่มขืนแต่ตนหนีออกมาได้ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ให้จบไปเลยแต่ที่ผ่านมาเขาไม่ยอมจบพยายามตามตื้อมาตลอดเพื่ออยากได้ตนบางทีเหมือนคนประสาทถามว่าตนเอาไหมตนไม่เอาแน่นอนนะครับส่วนตัวนะครับอยากจบมานานแล้วและนะครับอยากพูดคุยกับลุงด้วยแต่ที่ผ่านมาแกไม่ยอมจบนะครับมีแต่อยากให้ได้แต่ตัวหนูนะครับตนไม่เคยทักไปหาลุงคนนี้ก่อนเขาทักให้ตนเข้าไปหาทุกครั้งตนก็บอกว่าถ้าจะไปให้ไปหาก็ให้โอนเงินมาให้ก็แค่นั้นนะครับในเมื่อลุงแกไม่ยอมจบตนก็หลอกให้โอนเงินให้เลยซึ่งเรื่องนี้น่าจะถอยมานานแล้วแต่สุดท้ายตนก็อยากจะพูดคุยต่อหน้าลุงด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดจากฟังทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งสองฝ่ายไม่เข้าข้างไหนออกข้างไหนเนี่ยคือลุงเองก็อยากได้เด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้ก็เลยหลอกมาซะเลยนะครับก็คือสงสัยก็คือดูแล้วน่าจะพอๆกันคำถามคือจริงๆแล้วถามว่าวันนี้นะครับการที่คุณจะโอนเงินให้ใครเพื่ออะไรเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับลุงคนเนี้ยลุงเออะไรเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับก็อยากจะได้สาวนะครับก็เลยยอมโอนเงินให้ยอมอะไรให้แต่พอไม่ได้นะครับก็หาว่าเขาหลอกแต่จริงๆแล้วถามตัวเขาเองก่อนนะครับคุณลุงเอก่อนเนี่ยว่าจริงๆแล้วน่ะสาวหลอกหรือตัวเองอ่ะเป็นคนหลอกตัวเองถามว่ามีเมียอยู่แล้วหรือเปล่าเห็นว่าคนเนี้ยก็คือมีเมียอยู่แล้วด้วยแต่ทำไมไม่ลองกันบอกว่าเปียวอยู่ในสวนยางอย่างงู้นนี้คือต้องบอกก่อนว่าต่างคนต่างที่จะหลอกกันนั่นแหละครับไม่มีใครหลอกใครแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าสรุปและคดีนี้จะจบยังไงอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นการให้ด้วยเสน่หาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าการที่ตั้งใจที่จะมาหลอกหรือว่าตั้งใจที่จะมาอะไรเนี่ยนะครับมันต้องมีเทคนิคหรือวิธีการแต่อันเนี้ยเหมือนกับว่าคือปกติแล้วก็คือต้องไม่รู้จักกันเลยนะครับเห็นกันแต่ในเฟซเอารูปคนอื่นมาเอามาคุยกันอะไรเงี้ยแล้วหลอกให้โอนเงินแต่อันเนี้ยก็คือมีการเจอตัวกันมีอะไรกันแล้วก็ถามว่าเฮ้ยการที่จะโอนเงินให้เงินใครเนี่ยมันก็ต้องมีการคุยกันออล่อออเซอร์กับอะไรกันพวกเนี้ยนะครับแน่นอนครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็ต้องดูแต่ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับการที่เราจะเอาเงินให้ใครโอนเงินให้ใครเนี่ยถามใจตัวเราเองก่อนว่าเราหวังอะไรเราต้องการอะไรที่จะทำแบบนั้น
แล้วพอเราไม่ได้รางวัลก็ออกมาแบบนี้หรือเปล่านี่แหละครับเป็นสื่อในโลกโซเชียลที่ใช้กันอยู่นะตอนนี้นะครับก็เรื่องนี้ก็คงต้องแบบนี้นะครับเอามาเป็นอุทาหรณ์เอามาเตือนใจกันเอามาให้พูดคุยกันนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับผม